หน้าขนุกกระเทียมตอนที่สองเสียงสะท้อนแห่งนิรันดรปริศนาวินเชสเตอร์ดวงอาทิตย์ตอนเช้าพยายามที่จะจอดจานหานาๆาของมืดที่ปกคลุมเมืองการโยนกระดานมืดบนถนนในขณะที่รถบัสโรงเรียนรําเบิรนผ่านในหมู่นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมลินคอนนั่งอยู่อเล็กแมทเทลที่รู้จักกันดีสำหรับสายรำคาและพลังงานที่น่าสงบเขาไม่สามารถช่วยได้แต่รู้สึกกระตือรือร้อนของความตื่นเต้นในแนวโน้มที่จะสารวจวินเชสเตอร์มิสซิสซีเฮาส์ที่มีชื่อเสียง เฮอเล็ก hey, เธอพร้อมที่จะทําให้เกิดปัญหาในที่อยู่อาศัยอันน่าประหลาดใจนั่นเหรอมากเพื่อนที่ดีที่สุดของเขากําลังยิงเขาด้วยรอยยิ้มอเล็กยิ้มหลังตาเขียวเขียวคุณรู้ใครจะรู้ว่าเราจะพบความชั่วร้ายในนั้นในขณะที่รถบัสขึ้นไปสู่ประตูที่ใกล้เคียงของพาดเมรนันนักเรียนพูดด้วยความคาดหวังและความกังวลบ้านความลึกลับของวินเชสเตอร์ยืนเหมือนตำระวะจะเงียบเียบหน้าต่างมืดของบัญชีให้เห็นความลับภายในคู่มือการเดินทางของพวกเขาคุณโอมสันยินดีต้อนรับพวกเขาด้วยความกระตือรือร้นที่ถูกบังคับเมื่อพวกเขาเข,าเข้้าาไปในบนบ เขาเปิดตัวในเกมเกี่ยวกับซาร่าวินเชสเตอร์และศัตรูที่ถูกกล่าวว่าพังบ้านแต่ความสนใจของอเล็กลดลงเมื่อคุณทอมสัรลอยไปแล้วจิตใจของเขากำลังหลบหนีไปสู่ความเป็นไปได้ของการสืบสวนอเล็กไม่สามารถควบคุมความตื่นเต้นของเขาได้แต่ก็เลื่อนออกไปจากกลุ่มเมื่อมีโอกาสครั้งแรกขั้นตอนของเขาเร่งขึ้นในขณะที่เขากำลังเจาะลึกเข้าไปในทางเดินที่แสงสว่างเบาของบ้านอากาศเย็นนอขึ้นและเงาเต้นรมตามผนังแต่อเล็กรู้สึกเพียงแค่ความรุนแรงของรเอลิน เขากลับมุมแล้วว่าก็เจอกันที่ประตูที่สองสว่างอย่างแปลกประหลาดโดยไม่ลังเลเขากำลังเปิดมันและเดินเข้าไปในความกระตือรือร้อนของสิ่งที่ไม่รู้จักที่ไหลผ่านเส้นเลือดของเขา ห้องมีแสงสว่างเบื่อเต็มไปด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกๆแ,และของขวัญฝุ่นในศูนย์มีกระจประดับขนาดใหญ่พื้นผิวของมันส่องสว่างด้วยแสงจากโลกอื่นอเล็กมาใกล้กระจความอยากรู้อะไรของเขากลายเขากำลังยืดมือเพื่อสัมผัสกับมันแต่ก่อนที่นิ้วมือของเขาจะติดต่อกระจเริ่มสั่นสะเทือนและทําให้เขากลับไปสู่ความลึกของมันในขณะที่หมุนเวียนหุบเบารู้สึกของอเล็กถูกครอบงามโดยการผสมผสานของสีและความรู้สึกมันรู้สึกเหมือนเขาจะถูกดึงไปทุกทิศท,ทางในครั้งเดียวจิตใจของเขากลับจากความโหดร้าย เมื่อการหมุนในที่สุดก็ลดลงอเล็กพบว่าตัวเองยืนอยู่ในสถานที่ที่ท้าทายความสมเหตุสมผลทั้งหมดท่ามกลางฟ้าสวรรค์ที่ข้างขึ้นเป็นสีสีสีเขียวและอากาศหนักด้วยกลิ่นของความเช่าวช้าความมืดเต้นราที่ขอบเขตของวิสัยทัศน์ของเขาและเสียงจุบแปลกๆย้อนกลับไปในอากาศอเล็กรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ในวินเชสเตอร์มิสเทอรี่เฮาอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงภูมิภาคของความมืดและความไม่แน่ใจ แต่แม้จะเผชิญหน้ากับความกลัวของเขายังวิญญาณร้ายของอเล็กก็ปฏิเสธที่จะถูกยับยั้งด้วยความตื่นเต้นเขากลับไปสู่สิ่งที่ไม่รู้จักมีความปรารถนาที่จะสำรวจโลกใหม่ที่แปลลกประหลาดนี้และเปิดเผยความลับของมันอากาศหนาด้วยความตึงเครียดที่เห็นได้ชัดแต่ละขั้นตอนของอเล็กได้ย้ำเสียงดังในความเงียบทันทีที่เงาสันสะเทือนและเต้นรำรอบตัวเขามากขึ้นเป็นรูปร่างที่น่ากลัวที่ดูเหมือนจะดึงออกมาสำหรับเขาเสียงหูฟังแปลกๆย้อนกลับไปในอากาศคำพูดของพวกเขาไม่เข้าใจแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกของภัยคุกคาม ในขณะที่อเล็กวิ่งลึกเข้าไปในโลกที่มืดมืดภูมิทัศน์เปลี่ยนไปและเปลี่ยนไปรอบๆบเขาเขาพบว่าตัวเองอยู่ในป่าที่หุบหนิดที่ต้นไม้ที่หูหุ้มย้อมอยู่บนหัวเหมือนนิ้วมือกระดุกที่ย้อมย้อมบนท้องฟ้าโลกที่อยู่ใต้เท้าเขานุ่มและมีรอยขีดข่วนเหมือนกับว่ามันประกอบด้วยเนื้อที่หุดหนิดถึงแม้ว่าความรู้สึกกลัวที่พังอยู่ในอากาศแต่อเล็กก็กดต่อความอยากรู้ของเขาทำให้เขากลับไปข้างหน้าเขาเคยถูกดึงดูดไปสู่สิ่งที่ไม่รู้จักและตอนนี้ที่เขาพบว่าตัวเองอยู่ในกลางของมันเขาไม่สามารถต่่อต้าาานนนคววมปทีจะสสืบ แต่ทุกขั้นตอนที่เขากำลังทำความมืดดูเหมือนจะกลายเป็นหนาขึ้นแดดเขาจากทุกทิศทางเหมือนผ้าห่มที่ยับยั้งมันเหมือนกับว่าอากาศเองก็มีชีวิตอยู่ลักด้วยพลังงานอันชั่วร้ายที่ส่งการสั่นสะเทือนลงในกระดูกสันหลังของเขาเอลเล็กได้ยินเสียงที่อยู่เบื้องหลังเขาเหมือนเสียงจุบของบางอย่างที่เคลื่อนไหวผ่านเงาเขาหมุนไปรอบๆแต่ไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นแค่ต้นไม้ที่พังและความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดหัวใจเขากำลังกระแทกเอลเล็กก็บังคับให้ตัวเองไปข้างหน้าด้วยสายตาเขากระแทกด้วยความประสาท องหาทางออกจากความฝันร้ายนี้ก่อนที่มันจะทำลายเขาอย่างสมบูรณ์ในขณะที่เขากำลังเดินไปตามป่าอเล็กก็เจอกันที่คลีอารีนที่อาบน้ำในแสงสีเขียวที่น่ากลัวที่ศูนย์กลางของการทำความสะอาดยืนขึ้นเป็นโมโนลิทที่งดงามพื้นผิวของมันวาดด้วยสัญ,ญลักษณ์แปลกอที่ดูเหมือนจะเขียนและเลื่อนหน้าตาของเขาอเล็กตื่นเต้นมาใกล้กับโมโนลิทอย่างระมัดระวังรู้สึกของเขากำลังเตือนเขากำลังยืดมือเพื่อสัมผัสมันแต่ทันทีที่นิ้วมือของเขาสัมผัส ความเจ็บปวดที่จ่อจงยิงผ่านแขนของเขาทำให้เขากลับไปในความสันสะเทือนโมโนลิตกระตุ้นด้วยพลังงานมืดพื้นผิวของมันกระแทกด้วยพลังของโลกอื่นอเล็กสามารถรู้สึกถึงความปรารถนาอันชั่วร้ายของมันที่ดึงถึงเขาและสืบจิตใจของเขาด้วยรอยขีดข่วนที่แข็งแกร่งอเล็กรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้สิ่งที่อาศัยอยู่ที่นี่กำลังมองเขารอช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบที่จะโจมตีแต่อเล็กปฏิเสธที่จะยอมแพ้ความกลัวด้วยความตื่นเต้นที่ท้าทายเขากำลังสี่เหลี่ยมไหลของเขาและเข้าใกล้กับโมโนลิตหนึ่ ความตั้งใจของเขาไม่รบกวนทันทีที่ดินใต้เท้าของเขาเริ่มสั่นสะเทือนส่งคลื่นกระแทกพังผ่านอากาศอเล็กตกลงไปข้างหลังและหัวใจเขากำลังกระโดดในหน้าอกในขณะที่โมโนลิตระเบิดในแสงสว่างเมื่อแสงสว่างหายไปอเล็กพบว่าตัวเองยืนอยู่ในส่วนอื่นของป่าโมโนลิตที่ไม่มีที่เห็นความสับสนพังอยู่ในจิตใจของเขาในขณะที่เขากำลังพยายามที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ก่อนที่เขาจะรวบรวมความคิดของเขาเสียงหนึ่งย้อนกลับผ่านความมืดส่งความเย็นลงในกระดูกสันหลังของเขา ใครกล้าที่จะละเมิดอำนาจของฉันเสียงเขากำลังกระโดดขึ้นเสียงของมันเต็มไปด้วยความช่วชชาอเล็กหมุนไปรอบๆตาของเขากว้างด้วยความกลัวในขณะที่เขากำลังพยายามที่จะหาแหล่งที่มาของเสียงงอแต่ทุกอย่างที่เขาสามารถเห็นคือความมืดที่ยืดออกหน้าเขาเหมือนความลึกลับที่ไม่มีที่สิ้นสุดฉันฉันแค่คนเดินทางอเล็กสันสะเทือนเสียงเขากำลังสั่นด้วยความกลัวฉันหมายถึงไม่มีอันตรายรอยยิ้มย้อนกลับไปในความมืดเสียงเย็นๆที่ทำให้เขย่าลงไปในกระดูกสันหลังของอเล็กผู้ตายที่โง่ เสียงนั้นล้อเล่นคุณไม่แน่ใจว่าคุณพบตัวเองอยู่ในอะไรคุณเป็นแค่จุดเล็กๆในแผนการที่กว้างขวางของสิ่งต่างๆและดินแดนนี้เป็นของฉันจิตใจของอเล็กขัดขวางในหน้าอกของเขาในขณะที่เขากลับไปจากเสียงจิตวิญญาณของเขาแข่งกับความกลัวและความไม่แน่ใจเขารู้ว่าเขาต้องหาทางออกจากความฝันร้ายนี้ก่อนที่มันจะทำลายเขาอย่างสมบูรณ์แต่ในขณะที่เขากลับมาหนีมีตัวละครที่ออกมาจากเงาที่อยู่หน้าเขากับดวงตาที่ส่องสว่างด้วยแสงชั่วช้า มันเหมือนไม่มีอะไรที่อเล็กเคยเห็นมาก่อนมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่บิดเบี้ยวและโหดร้ายที่มีหางขัดและปีกหนังปากของมันกรมกลืนเป็นรอยยิ้มอันตรายในขณะที่มันก้าวไปสู่เขากางเกงงอของมันยืดออกด้วยการร้องให้ของความกลัวอเล็กหันหลังและวิ่ง เท้าของเขากำลังย้อนนอกลับอย่างรุนแรงในความมืดเขาสามารถรู้สึกถึงความอบอุ่นของสิ่งมีชีวิตที่คอของเขารอยยิ้มของมันเสียงในหูของเขาในขณะที่มันตามเขาผ่านป่าที่พังแต่ไม่ว่าเขาจะวิ่งเร็วแค่ไหนแต่อเล็กก็ไม่สามารถรบกวนความรู้สึกที่ว่าเขากำลังถูกล่าหามันความมืดที่ใกล้เคนิยงกับเขาพร้อมที่จะยับยั้งเขาทั้งหมดกับทุกขั้นตอนสัตว์ที่โหดร้ายได้รับในอเล็ก เท้าที่หนักของมันหลอกลวงอย่างน่ากลัวหลังเขาอเล็กหายใจมาอย่างรุนแรงในขณะที่เขากำลังสปริงทิ้งผ่านป่าที่หุบสังกะสีตระกูลที่คอยกับเสื้อผ้าของเขาและรากที่คุกคามที่จะขยับเขาขึ้นทันทีทันทีน้อยๆก้อนกลับผ่านความมืดส่งแรงกระแทกลงในกระดูกสันหลังของอเล็กเขาเสี่ยงที่จะมองไปที่ไหล่ของเขาและเห็นดวงตาที่ส่องสว่างของสิ่งมีชีวิตที่เบื่อเข้าไปในเขาด้วยความเข้มที่ทำให้เลือดของเขาหลุดเย็น เอลเลกตื่นเต้นตอนที่เขารู้ว่าเขาไม่สามารถวิ่งหนีสิ่งมีชีวิตนี้ได้มันกำลังจะได้รับพื้นฐานกับทุกช่วงเวลาที่ผ่านไปหวังว่าจะหลบหนีเขากลับไปจากเส้นทางเขากำลังอยู่เบื้องหลังต้นไม้และยึดหายใจไว้เท้าของสิ่งมีชีวิตที่หนักหนีไปข้างหน้าสริปบของมันย้อนกลับไปในป่าอเลกกดตะวะเองกับต้นไม้และอธิษฐานว่ามันจะไม่สังเกตเห็นเขาแต่โชคไม่ได้อยู่กับเขาด้วยความกล้าหาญของชัยชนะสัตว์ตัวนี้กลับไปตาของมันแคบลงในขณะที่มันสังเกตเห็นรูปร่างของอเล็กที่หยาย ก่อนที่อเล็กจะตอบสนองสัตว์ตัวนั้นจะยิงไปข้างหน้ากางเกงของมันจะตัดผ่านอากาศด้วยการร้องให้ของความเจ็บปวดอเล็กหลุดไปข้างหลังกลับของเขาตีรากต้นไม้ที่หยับคายกางเกงของสิ่งมีชีวิตที่ปิดรอบคอของอเล็กกลิ่นของมันที่ระงับเขาในขณะที่มันยึดเข้าใกล้ตาของมันส่องสว่างด้วยความชั่วชา้าอเล็กพยายามต่อต้านการยึดติดขอองคเหล็กวิสัยทัศน์ของเขาไว้น้ําในขณะที่ความมืดคุกคามที่จะหลับเขาคุณคิดว่าคุณสามารถหนีได้ที่เล็ก,เล,กเล็กน้อยนอยสัตว์ประหลาดจูบเสียงของมันหยดกับพิษ แต่ไม่มีทางหลบหนีจากความมืดด้วยความหัวเราะที่โหดร้ายสัตว์ตัวนั้นยึดจับของมันอย่างแน่นหนาหยุดการให้อากาศของอเล็กดวงดาวเต้นรำหน้าตาของเขาในขณะที่เขากำลังต่อสู้เพื่อหายใจความแข็งแกร่งของเขากลายไปทุกคอรังที่ผ่านไปเมื่อเขาคิดว่าเขาไม่สามารถทนได้อีกต่อไปแสงที่หุบตาออกมาจากความมืดทามให้สิ่งมีชีวิตหลับไปในคลื่นของพลังงานด้วยความหมุดหงิดของความเจ็บปวดมันปล่อยให้การจับตัวของมันไว้ในอเล็กและกระแทกไปข้างหลังรูปแบบของมันละลายลงไปในไร้าสาระ อเล็ก <ersch> หักลงไปบนพื้นและหัวใจเขากำกระแทกในหน้าอกเขามองขึ้นและเห็นตัวละครที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาที่อาบน้ำในความสว่างสีทองของแสงแต่ก่อนที่เขาจะสามารถพูดได้เขารู้สึกว่าความกดดันอย่างฉับพลันที่ปิดอยู่รอบตัวเขาเหมือนสายตาที่มองไม่เห็นที่ยึดเข้ารอบร่างกายของเขาความสับสนทำให้เขากำลังพยายามเคลื่อนไหวแต่ก็เหมือนกับว่ามีพลังที่มองไม่เห็นจะยึดเขาไว้ความกลัวกระแทกที่หน้าอกของเขาตอนที่เขาตระหนักว่าเขาถูกจับไว้ในแถบที่มองไม่เห็น เกิดอะไรขึ้นอเล็กหงุดหงิดเสียงเขากำลังสั่นด้วยความกลัวตัวละครที่อยู่ข้างหน้าเขาเป็นเงาอันรุนแรงในแสงสว่างที่อ่อนแอรอยยิ้มในความมืดคุณจะไม่ไปไหนหรอกที่รักมันยิ้มเสียงของมันหยดด้วยความชั่วช้าความกลัวกระโดดเข้าไปในอเล็กในขณะที่เขาต่อสู้กับอุปสรรคที่มองไม่เห็นแต่มันก็ยึดมั่นทำให้เขาอยู่ในขอบเขตของมันเขารู้สึกไร้ความช่วยเหลือและอ่อนแอ โดยความเมตตาของสิ่งมีชีวิตที่จับเขาไว้รอยยิ้มของสิ่งมีชีวิตก็ย้อนกลับไปในความมืดเสียงโหดร้ายที่ส่งเสียงสั่นสะเทือนลงในกระดูกสันหลังของอเล็กเพลิดเพลินกับที่พักของคุณมันยิ้มเสียงของมันย้อนกลับด้วยความขมขื่นตั้งใจที่จะไม่ยอมแพ้อเล็กมุ่งเน้นจิตใจของเขามองหาความอ่อนแอใดๆในอุปสรรคที่ทําให้เขาถูกจับกลุมเขากําลังยับยั้งมันด้วยความแข็งแกร่งทรงยืดกล้ามเนื้อในร่างกายแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามอย่างหนักเท่าไหร่ แต่อุปสรรคก็ยังคงแข็งแกร่งและปฏิเสธที่จะยอมรับความพยายามของเขาความผิดหวังที่เจ๋งในด้านในของอเล็กขณะที่เขายังคงกระตุ้นต่อต้านอุปสรรคทุกครั้งที่พยายามพบกับความล้มเหลวเขาพยายามที่จะยิงมันด้วยมือของเขากดมันด้วยความสามารถทั้งหมดของเขาแต่มันก็เหมือนกับว่าอุปสรรคทำจากเหล็กที่แข็งแกรง่ง น้ำท่วมไหลลงบนหน้าของเขาในขณะที่เขากินฟันของเขากำลังปฏิเสธที่จะยอมแพ้ในความหงุดหนิดเขาต้องหาทางออกมันต้องหนีออกจากคุกนี้ก่อนที่สิ่งมีชีวิตจะจับเขาด้วยความผิดหวังของอเล็กแอลเล็กก็ย้อนกลับไปในขณะที่เขาคิดถึงตัวเลือกของเขาเขาไม่สามารถทำลายอุปสรรคได้ด้วยความรุนแรงเท่านั้นนั่นมันชัดเจนมากเขาจำเป็นต้องหาทางอื่นความ อ่อนแอที่เขาสามารถถ้าใช้ประโยชน์ได้ในขณะที่เขากำลังคิดถึงการเคลื่อนไหวต่อไปของเขาความตระหนักเกิดขึ้นกับเขาความขัดขวางไม่ได้เป็นเพียงอุปสรรคทางกายภาพมันเป็นการแสดงออกขอองความกลัวและความสงสัยของตัวเองมันเหมือนกับว่าความมืดเองก็มีรูปร่างให้อาหารความไม่มั่นใจและความอ่อนแอของเขาด้วยความเข้าใจใหม่ๆนี้อเล็กหายใจลึกๆและปิดตาของเขา ใจกลางตัวเองในขณะที่เขามุ่งเน้นไปที่อุปสรรคที่อยู่หน้าเขาเขาจินตนาการว่าพลังงานหมุนรอบตัวเขาแขวนผูกพันด้วยพลังที่มืดและชั่วร้ายแต่ขณะที่เขากำลังมุ่งเน้นเขารู้สึกว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปในตัวเขามันเหมือนกับว่ามีแสงสว่างถูกส่องสว่างในความมืดทิ้งเงาออกและเติมเต็มเขาด้วยความรู้สึกของความแข็งแกร่งภายในขึ้นอยู่กับความตั้งใจใหม่นี้อเล็กก็เข้ากับจิตใจของเขาเพื่อสืบสวนอุปสรรคเพื่อหาความอ่อนแอใดๆและเพื่อความประหลาดใจของเขาเขารู้สึก ถึงความต้านทานที่สั่นสะเทือนในความมืดเล็กๆที่เขาสามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นอเล็กคอยต,อต่อต้านการแตกหักจิตใจของเขามุ่งเน้นและไม่หงุดหนดเขารู้สึกว่าอุปสรรคนั้นกระแทกอยู่ภายใต้การสัมผัสข,ของเขารับยึดของมันลดลงทุกครั้งที่ผ่านไปและจากนั้นด้วยความพยายามครั้งสุดท้ายรั้วขวางก็แตก ละเมิดไปเหมือนฝุ่นในลมอเล็กคบไปข้างหน้าร่างกายเขากำลังกระตือรือร้นด้วยความเหนื่อยล้าแต่ไม่มีเวลาพักผ่อนสิ่งมีชีวิตยังอยู่ข้างนอกล่าเขาและเขาต้องเคลื่อนไหวต่อไปถ้าเขาต้องการที่จะอยู่รอด ด้วยความตั้งใจใหม่ๆอเล็กดึงตัวเองลงเท้าและสปริงทิ้งผ่านป่าหัวใจของเขาบทในหน้าอกของเขาเขาสามารถรู้สึกถึงความปรากฏตัวของสิ่งมีชีวิตที่อยู่เบื้องหลังเขาอุระอันชั่วช้าของมันส่งแรงกระแทกลงไปในกระดูกสันหลังของเขาแต่เขาปฏิเสธที่จะมองหลังเขาได้ปล่อยตัวจากความมืดครั้งหนึ่งและเขาจะทำอีกครั้งเขาจะต่อสู้ด้วยความแข็งแกร่งที่เขามี จนกว่าสิ่งมีชีวิตจะถูกชนะและเขาก็ปลอดภัยอีกครั้งในขณะที่เขากำลังวิ่งแสงแดดส่องสว่างขึ้นและสว่างยิ่งขึ้นยกเขาไปข้างหน้าเหมือนแสงสว่างของความหวังในความมืดแต่ละค่ะนอตอนอเล็กก็รู้สึกถึงความคิดใหม่ๆของเป้าหมายที่เต็มเต็มเขาย้ายเขาไปสู่แสงและสัญญาของอิสระที่เหนือกว่า แต่เส้นทางไปยังแสงนั้นก็เต็มไปด้วยอันตรายในขณะที่ความมืดดูเหมือนจะหมุนรอบตัวเขาและขัดขวางความหวังในหัวใจของเขาจิตวิญญาณลอยผ่านมืดตาของพวกเขาสองสว่างด้วยความตั้งใจอันชั่วร้ายพวกเขากำลังยืดออกด้วยมือแบบสเปกตรัมฟิงเกอริงรอบคอของอเล็กซอดะชีวิตจากเขาการร้องให้ของพวกเขาเต็มไปด้วยอากาศร้องเพลงของความทุกข์ทรมานและความ เศร้าเสียดายที่ย้อนกลับไปในความมืดแต่อเล็กปฏิเสธที่จะยอมแพ้ด้วยความแข็งแกร่งที่เขามีเขาต่อสู้กับความมืดที่รุกรานและตั้งใจที่จะหาทางออกจากความฝันร้ายนี้ หลังจากที่รู้สึกเหมือนเป็นตลอดไปอเล็กก็เจอกันที่ที่อยู่อาศัยของโบราณผนังของมันที่แตกหักคลื่นขึ้นบนเขาเหมือนตำรวจเงียและความรู้สึกของความคาดดาวตั้งอยู่บนเขาเหมือนหุบสังกะสีการลืมความเย็นที่ยึดลงในกระดูกสันหลังของเขาณนะอเล็กเดินเข้าไปในสวรรค์หัวใจของเขากระโดดจากคอวามกลัวอากาศหนาด้วยกลิ่นของความตายและผนังดูเหมือนจะกระโดดด้วยพลังงานอันตรายในขณะที่เขากำลังเจาะลึกเข้าไปในโบทเท้าของอเล็กย้อนกลับอย่างรุนแรงในความมืดเสียงเดียวคือน้ำหยดจากที่ไหนสักแห่งที่มองไม่เห็นและบางครั้งก้อม นี่รอยขีดข่วนของหินโบราณทันทีเขาได้ยินเสียงที่อ่อนแอและห่างไกลย,ย้อนกลับไปในความมืดช่วยฉันเสียงนั้นส่งเสียงสั่นสะเทือนลงในกระดูกสันหลังของอเล็กมันเต็มไปด้วยความหวังและความเศร้าและมันดูเหมือนจะมาจากทุกที่และไม่มีที่ไหนในครั้งเดียวอเล็กเดินตามเสียงและย้อนกลับไปในห้องโถงที่ว่างเปล่าของโบสเสียงนั้นนำเขากลังลึกลงไปในความมืดจนกระทั่งเขามาถึงห้องที่อาบน้ำในแสงสีฟ้าที่นั่น เขาเห็นตัวละครของผู้หญิงที่รูปร่างของเธอโปร่งใสและเป็นอันตรายตาเธอหุบและเต็มด้วยความโศกและเธอยื่นไปหาพระองค์ด้วยมือร้องไห้โปรดเธอวิ่งวอนเสียงของเธอเกือบจะมากกว่าการพูดคุณต้องช่วยฉันจิตใจของอเล็กหายไปกับผู้หญิงคนนั้นเขาสามารถรู้สึกความเจ็บปวดของเธอและเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเธอฉันจะทำอะไรได้ เขาถามเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเมตตาในขณะที่เธอพูดดวงตาของผู้หญิงก็กว้างขึ้นด้วยความหวังชื่อฉันคือแอนนี่และฉันติดอยู่ในที่นี้ฉันถูกฆ่าโดยความมืดเดียวกันที่อยู่ที่นี่ในขณะที่เธอพูดผนังของห้องดูเหมือนจะส่องสว่างและหายไปเปิดเผยฉากของความกลัวและความโหดร้ายอเล็กสังเกตเห็นด้วยความกลัวในขณะที่แอนนี่พูดถึงเหตุการณ์ที่นำไปสู่ความตายของเธอมันเป็นคำสาปของปืนวินเชสเตอร์เธออธิบายด้วยเสียงของเธอที่กระตือรือร้นด้วยอารมณ์ ครอบครัวของฉันสร้างความมั่งคั่งของพวกเขาบนเลือดของคนอื่นๆและตอนนี้เราถูกสาปที่จะเดินเล่นในห้องเหล่านี้ตลอดไปคำพูดของอเล็กทำให้เลือดหนาวเขาได้ยินเรื่องคำสาปของปืนวินเชสเตอร์ว่ามันจะนำความตายและความหมุดหนิดให้กับทุกคนที่ครอบครองมันแต่เขาไม่เคยจินตนาการว่ามันจะมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งกับผู้ที่ถูกสัมผัสโดยความมืดของมัน แอลเล็กตั้งใจจะช่วยแอนนี่หาความสงบแอลเล็กสืบห้องเพื่อหาสัญญาณทางออกและจากนั้นเขาก็เห็นมันเป็นพอท่านที่สองสว่างที่ดูเหมือนจะนำไปสู่โลกอื่นด้วยความรู้สึกของวัตถุประสงค์อเล็กก็ก้าวไปข้างหน้าและยึดเข้าไปในพอท่านกับนิ้วมือของเขาแปรกับพื้นผิวของมันถึงความประหลาดใจของงอเขามันยอมรับการสัมผัสของเขาเปิดหน้าเขาเหมือนทางเข้าสู่โลกอื่นโดยไม่ลังเลอเล็กก็หันไปหาแอนนี่และยืดมือไปกับฉันเขาพูดเสียงของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจเราสามารถหนีจากที่นี้ด้วยกัน แอนนี่สงสัยสักครู่ความไม่แน่ใจสั่นสะเทือนในดวงตาของเธอเธอมองกลับไปที่ความมืดที่สั่นสะเทือนอยู่เบื้องหลังพวกเขาแต่จากนั้นเธอก็จับมือของอเล็กใส่นิ้วมือของเธอเข้ากระบอกมือของเขาขณะที่พวกเขากำลังก้าวไปข้างหน้าด้วยกันรู้สึกของความหวังออกในหน้าอกของอเล็กเขารู้สึกความอบอุ่นของมือมือของแอนนี่ในมือของเขาการปรากฏตัวที่ผ่อนคลายในกลาง ความมืดแต่ในขณะที่พวกเขากำลังจะข้ามขอบเขตของพอท่านร้องให้ที่หูฟังย้อนกลับผ่านห้องพื้นดินสั่นอยู่ใต้เท้าของพวกเขาและก่อนที่พวกเขาจะสามารถตอบสนองได้มือขนาดใหญ่ทอนี่ยืดออกจากความมืดและจับแขนของแอนนี่แอนนี่อเล็กซ์ร้องให้จิตใจเขากับความกลัวด้วยการต่อสู้อย่างหยาบคายแอนนี่พยายามที่จะปลดปล่อยจากความจับกุมของสิ่งมีชีวิตตาของเธอกว้างด้วยความกลัวแต่ความจับกุมของสัตว์นั้นเหมือนเหล็กไม่ทรงหยุดและไม่มีความทรงละเมิดไปอเล็กซ์ปกป้องตัวเอง แอนนี่ร้องให้เสียงของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าแต่อเล็กปฏิเสธที่จะทิ้งเธอด้วยความตั้งใจอย่างรุนแรงเขากำลังก้าวไปข้างหน้ามือของเขายืดออกเพื่อปลดปล่อยแอนนี่จากการจับตัวของสิ่งมีชีวิตนิ้วของพวกเขากำลังแปลงเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปและจากนั้นด้วยแรงกระแทกอย่างฉับพลันสัตว์นั้นขยับแอนนี่ไปจากเขาเธอร้องให้ในขณะที่เธอถูกดึงกลับเข้าไปในความมืดรูปของเธอหายไปในเงาที่หมุนเวียนไม่ อเล็กร้องไห้และหัวใจเขากลายเมื่อเขาเห็นแอนนี่หายตาวะวไปตรงหน้าตาของเขาและจากนั้นด้วยการกระตุ้นอย่างรุนแรงเขาถูกดึงไปข้างหน้าล้มหัวลงไปในพอร์ตโลกหมุนรอบตัวเขาในความมืดของแสงและมืดและสำหรับช่วงเวลาหนึ่งเขารู้สึกเหมือนว่าเขาจะตกผ่านความว่างเปล่าที่ไม่มีที่สิ้นสุด และจากนั้นเขาก็ลงไปบนพื้นอย่างแข็งแกร่งเสียหายใจจากปอดของเขาเขาหลับอยู่ที่นั่นสักครู่แปลกใจและสับสนพยายามที่จะทำความเข้าใจของสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นอย่างช้าๆเขากำลังดึงตัวเองลงไปและหัวเขาก็หมุนขึ้นในขณะที่เขามองรอตัวพระองค์ทรงยืนอยู่ในท่ามกลางแผ่นดินธุรกันดารที่กว้างงงขวางและหุบสังกสีภูมิทัศน์ที่ยืดออกจากหน้าเขาหุบเขาและไม่มีชีวิตกับหินที่แตกออกจากแผ่นดินที่แตกหักเหมือนกระดูกของสิ่งมีชีวิตที่ตายมานาน ด้วยหัวใจหนักเอาเล็กคอยไปข้างหน้ารองเท้าของเขา k i c k i ิงอัพคลอสออฟเดอะสว t ตเอเวอรีสเตปดวงอาทิตย์ลงอย่างไร้ความเมตตาจากด้านบนทิ้งเงาที่รุนแรงไปทั่วภูมิทัศน์ที่ไร้สาระในขณะที่เขาเดินเขาไม่สามารถสั่นความรู้สึกของการถูกสังเกต เหมือนกับว่าตาที่มองไม่เห็นตามการเคลื่อนไหวของเขาทุกครั้งเขามองไปที่ไหล่ของเขาแต่ไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นแค่พื้นที่ว่างเปล่าของดินทรายที่ยืดาออกจากหลังเขาด้วยความมั่นใจในลามคอของเขาอาเล็กก็ยังคงทําต่อไปจิตใจของเขากําลังแข่งขันกับความคิดของแอนนี่และสัญญาที่เขาสักงอให้เธอเขาต้องหาทางช่วยเธอจากความมืดไม่ว่ามันจะใช้เวลาอะไรหลังจากที่รู้สึกเหมือนจะเดินไปหลายชั่วโมงอเล็กก็มาถึงฐานของปราสาทมืดที่เขาเห็นในระยะไกลผนังของมัลลามินเทพหนัว หลออ่อเงายาวๆผ่านภูมิทัศน์ที่ไร้สาระโดยไม่ลังเลอเล็กก็เริ่มขึ้นหนอขึ้นไปและนิ้วมือของเขากำลังคอยอยู่บนหินที่หยาบคายในขณะที่เขาดึงตัวเองขึ้นไปการปีนเขาเป็นคนทรยศด,ด้วยหินที่ละอายและขอบที่แตกหักอันตรายที่จะส่งเขาลงไปบนพื้นด้านล่างแต่อเล็กปฏิเสธที่จะยอมแพ้ด้วยความแข็งแกร่งที่เขามีเขากำลังกระโดดตัวเองไปข้างหน้าหัวใจของเขากับความมั่นคง ในที่สุดเขาก็มาถึงด้านบนของกำแพงของปราสาทและมองไปที่ขอบสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาหายใจหายไปต่อหน้าเขามีเมืองที่กว้างขวางและกว้างใหญ่ที่อาคารของมันยึดขึ้นไปสู่ท้องฟ้าเหมือนหินและเหล็กโมโนลิทแต่มีบางอย่างผิดปกติในเมืองนั่นคือบางอย่างที่บิดเบือนและไม่เป็นธรรมชาติทนนอก็ว่างเปล่าไม่มีชีวิตและหิมะหนาหักอยู่บนทุกสิ่งทุกอย่างและในศูนย์กลางของเมืองอเล็กสามารถเห็นจุดมืดของโบสถ์ขนาดใหญ่ผนังสีดำของมันกระโดดด้วยพลังงานจากโลกอื่น อเล็กรู้ว่านี่คือที่ที่เขาต้องไปเขาต้องหาแอนนี่และทำลายความมืดที่ติดอยู่กับพวกเขาทั้งคู่ด้วยการหายใจลึกอเล็กกระโดดจากกำแพงปราสาทและลงไปบนถนนด้านล่างโดยไม่ลังเลเขากำลังเดินไปหาประวิหารเท้าของเขาย้อนกลับเสียงดังในถนนที่ว่างเปล่าในขณะที่เขากำลังเจาะลึกเข้าไปในความลึกของโบสถ์อเล็กพบกับความกลัวที่ไม่สามารถ จินตนาการได้สัตว์มืดลื่นไปในเงาตาของพวกเขาส่องสว่างด้วยความหิวแต่เอลเล็กก็กดดันต่อไปด้วยความตั้งใจที่เกิดจากความหมุดหนิดเขาต้องหาทางออกจากความฝันร้ายนี้ไม่ว่าค่าใช้จ่ายใดก็ตาม สุดท้ายเขาก็มาถึงห้องที่ใจกลางของโบสถ์ซึ่งมีคริสตัลขนาดใหญ่กระตุ้นพลังงานมืดมันเป็นแหล่งกำเนิดของความกลัวที่ครอบงำเขาเป็นกุญแจสู่ความช่วยเหลือของเขาด้วยมือขัดขวางอเล็กได้ดึงออกมาและจับคริสตัลรู้สึกว่าพลังของมันกระโดดผ่านเขาสำหรับช่วงเวลาหนึ่งเขาถูกทำลายโดยความเจ็บปวดจิตใจของเขากำลังขัดขวางในความมออรแต่จากนั้นด้วยการร้องให้ของความท้าทายเขาส่งพลังนั้นออก ปล่อยมันออกในระเบิดของแสงสว่างที่ส่องสว่างความมืดก็ย้อนกลับไปข้างหน้าเขากับความเจ็บปวดที่พวกเขากำลังถูกขโมยกลับไปสู่คอวอหามมืดในขณะที่แสงสว่างหายไปอเล็กก็ล้มลงไปบนพื้นเกลียดแต่ประสบความสำเร็จพระนิเวศท,ที่รอบพระองค์ก็เริ่มละเมิดและผนังของพระองค์ทรงสั่นด้วยอำนาจแห่งพระองค์ในขณะที่ฝุ่นลงไปและเสียงสะท้อนสุดท้ายของการทลายของสวนหลุดไปอเล็กพบว่าตัวเองยือนอยู่ตรงกลางความล้มเหลว หัวหน้าของเขากระโดดด้วยความเหนื่อยล้าเขาสืบสวนที่ล้มเหลวความรู้สึกของความช่วยเหลือไหลผ่านเขาในขณะที่เขารู้ว่าความมืดที่รบกวนเขาเป็นเวลานานในที่สุดก็หายไป ด้วยการหายใจที่เหนื่อยเขาหันไปจากความเสียหายและเริ่มการเดินทางที่ยาวนานกลับไปที่พอทสภาพแวดล้อมรอบตัวเขาดูเหมือนจะแตกต่างกันตอนนี้บางอย่างเบากว่าและมีความหวังมากขึ้นดวงอาทิตย์ส่องสว่างจากด้านบนแสงสว่างที่อบอุ่นบนแผ่นดินทรยศ์ที่ว่างเปล่าในขณะที่เขากำลังเดินอเล็กไม่สามารถรบกวนความรู้สึกที่เขาถูกสังเกตเขามองไปที่ไหล่ของเขาเราว่าจะเห็นวิญญาณของเหยื่อของโบสถ์อยู่เบื้องหลังเขาแต่ไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นแค่พื้นที่ว่างเปล่าของแผ่นดินทรยศ์ที่ยืดออกไปข้างหลังเขา หลายชั่วโมงผ่านไปในขณะที่อเล็กกลับไปที่พอท่านเท้าของเขาย้อนกลับด้วยเสียงดังในความเงียบและในที่สุดเขาถึงจุดที่พอท่านเคยยืนอยู่แต่ความโกรธของเขามันหายไปแล้วเขาตื่นเต้นตอนที่เขากำลังสืบสวนในพื้นที่แต่ไม่มีสัญญาณของพอท่านที่ไหนเลยมันเหมือนกับว่ามันไม่เคยมีอยู่และทิ้งเขาไว้ในแผ่นดินทรยศที่ทิ้งทิ้งไว้และไม่มีทางกลับบ้านความหยาบคายคุกคามที่จะทำลายเขาในขณะที่เขาจมเข่า น้ำหนักของความล้มเหลวของเขาทำลายเขามากเขามาถึงไกลแล้วเขาต่อสู้อย่างหนักแค่จะติดอยู่ในความฝันร้ายนี้โดยไม่มีคอความหวังในการหนีแต่ในขณะที่เขากำลังอยู่บนขอบเขตท,ที่จะยอมแพ้เขาได้ยินเสียงอ่อนแอในระยะไกลมันเป็นเสียงของเสียงที่ย้อนกลับผ่านความเงียบเหมือนไฟฉายของความหวังอเล็กเดินไปตามเสียงตามลำพงขั้นตอนของเขากำลังจะรุนแรงขึ้นทุกๆช่วงเวลาที่ผ่านนอไปและจากนั้นเขาก็ออกมาจากแผ่นดินทรยศและพบว่าตัวเองยือนอยู่ข้างหน้าประตูใหญ่ของวินเชสเตอร์มิสเ r อรีเฮาส์ ความช่วยเหลือไหลผ่านเขาในขณะที่เขารู้ว่าเขากลับมาที่เขาเริ่มต้นกลับมาในโลกที่เขารู้จักแต่ในขณะที่เขากำลังเดินผ่านประตูเขาไม่สามารถรบกวนความรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดพลาดที่อยู่อาศัยที่อยู่ข้างหน้าเขาดูเหมือนจะแตกต่างกันอย่างใดอย่างหนึ่งเก่ากว่าและมีสภาพอากาศมากขึ้นกว่าที่เขาจำได้และเมื่อเขามาถึงกลุ่มคอนอที่ยืนอยู่ใกล้ๆและพยายามพูดกับพวกเขาพวกเขาแค่มองเขาด้วยความสับสนและปฏิเสธศรัทธาเกิดอะไรขึ้น อเล็กถามเสียงเขากำลังสั่นด้วยความไม่แน่ใจประชาชนแลกเปลี่ยนตาไม่สบายใจก่อนที่คนหนึ่งในพวกเขากำลังพูดเด็กเธอรู้ไหมว่ามันเป็นปีไหนอเล็กหงุดหงิดในขณะที่เขาพยายามที่จะทำให้คำถามมีความหมายเป็นปี2024ใช่ไหมแต่คนพวกนั้นก็ยิงหัวและเสียงของพวกเขากำลังโหดร้าย ไม่เด็กมันเป็นปี2074อเล็กตื่นเต้นตอนที่เขาตระหนักถึงสิ่งที่พวกเขากำลังพูดเป็นเวลา50ปีที่ผ่านนอไปตั้งแต่เขาเข้าไปในพอท่าน5สิงปีที่เขาใช้เวลาที่ติดอยู่ในโลกแห่งความฝันร้ายแต่สำหรับคนอื่นๆมันเหมือนว่าไม่มีเวลาผ่านไปเลยไม่สามารถเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นอเล็กก็หนีไปจากวินเชสเตอร์มิสซิลีเฮาจิตใจของเขากำลังสับสนและไม่เชื่อเขาพยายามบอกเรื่องราวของเขาให้ทุกคนที่ต้องการฟังแต่ไม่มีใครเชื่อเขา สำหรับพวกเขาเขาเป็นแค่เด็กบ้าที่มีจินตนาการบ้าเหมือนคนเดียวในโลกที่เคลื่อนไหวต่อไปโดยไม่มีเขาอเล็กก็เดินไปทั่วถนนโดยความทรงจําของความโหดร้ายที่เขาเคยเผชิญหน้าและแม้ว่าเขาจะพยายามที่จะไปข้างหน้ากับชีวิตของเขาส่วนหนึ่งของเขาจะยังคงติดอยู่ในโลกที่มืดและสกระปรกตลอดไปถูกคมขืนด้วยเสียงสะท้อนของอดีตสุดท้าย ขอบคุณที่ร่วมการเดินทางอันแสนหนาวนี้หากคุณสนุกกับการสารวดผีสัตว์ในตำนานตำนานเมืองและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายโปรดแชร์และกดไลค์วิดีทัศน์นี้สมัครสมาชิกช่องของเราและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วพบกันใหม่นักสำรวจผู้กล้าหารขอ